สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเจ้าวันนี้วันศุกร์แห่งแล้วเจ้าเฮามาปะกันในรายการแม่หญิงบ้านเฮาพะเยาทีวีเพื่อชุมชนวันนี้เฮาได้รับเกียรติจากท่านดาบตำรวจหญิงวชิราพรชัยวงศ์เพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32เจ้าเพื่อนเป็นแม่หญิงเก่งมีความสามารถทำมาฟักกระเปินได้เลยเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีทุกท่านที่รับชมรายการแม่หญิงบ้านเฮาที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ขออนุญาตทักทายเป็นภาษากำเมืองนะเจ้าสวัสดีเจ้าจะได้เข้ากับรายการแม่หญิงบ้านเฮานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะดิฉันเป็นสะใภ้เมืองพะเยานะคะเป็นลูกใบ้เมืองพะเยาเกิดบ้านเกิดจริงๆอยู่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะแต่ได้รับเกียรติได้มีโอกาสได้มาอยู่เมืองพะเยานะคะก็ขออนุญาตที่จะเป็นแม่หญิงพะเยาด้วยคนนะเจ้าได้เลยเจ้ายินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับน้องกุ้งเป็นคนพะเยาอยู่แล้วขอบคุณค่ะยินดีมากเลยค่ะที่ได้มารายการในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์อุบลแล้วก็ทางทีมงานของพะเยาทีวีทุกท่านเลยค่ะงานที่รักเรียกว่าความสุขใช่ไหมคะใช่ค่ะงานที่เราทำแล้วเรามีความรักตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความสุขของเราใช่ค่ะค่ะงานประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานหนึ่งที่น้องกุ้งรักและก็เป็นงานที่ทำมาอยู่ตลอดเพราะท่านผู้ชมก็เห็นน้องกุ้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆเป็นพิธีกรเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยนะคะตอนนี้งานประชาสัมพันธ์เนี่ยนานหรือยังคะที่น้องกุ้งได้ทำมาค่ะค่ะอาจารย์ก็ขออนุญาตที่จะเล่าเลยก็แล้วกันนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวกุ้งเองเนี่ยบรรจุรับราชการครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี 2537 ค่ะก็บรรจุในตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์เลยค่ะโอ้ค่ะเหมือนกับเราจะมีลางบอกเหตุตอนที่วันที่เกิดค่ะปู่ฝันว่ามีนกสาลิกามาเกาะจั่วหลังคาบ้านอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะแล้วก็พอได้ทำงานประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ต่อมาตอนที่ย้ายมาจังหวัดพะเยาก็คือแต่งงานแล้วก็มาอยู่พะเยานี่แหละค่ะแรกๆก็เห็นว่าเรามีครอบครัวแล้วเนาะแล้วก็เรื่องลูกเรื่องอะไรด้วยก็เลยทำให้มีรู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆทำงานเอกสารแต่กลายเป็นว่าอยู่ไม่ได้นะคะด้วยความที่ว่าคงจะถูกกำหนดมาแล้วเนี่ยค่ะก็ได้มาอยู่งานประชาสัมพันธ์อีกแล้วก็โดยที่ในครั้งแรกนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องขอกล่าวถึงท่านอาจารย์วชรศรีคำตันที่ได้มีโอกาสแล้วก็มอบโอกาสแล้วก็ให้เกียรติกุ้งได้ขึ้นเวทีครั้งแรกก็คืองานลิ้นจี่แต่ก่อนนั้นก็คือพลตำรวจตรีอำนวยพวกสนิทผู้บังคับตอนนั้นนะคะท่านเป็นผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32แล้วก็ท่านเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะได้ส่งกุ้งออกมาได้มาครั้งแรกก็คือมาช่วยงานกาชาติค่ะในเวทีกาชาติชโยแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานมาต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้ก็คือดำรงตำแหน่งในส่วนของงานประชาสัมพันธ์เช่นกันได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานจิตอาสาตามแนวพระราชดำริและกิจการพลเรือนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32ก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ทางท่านอำนวยนะคะยาวมาต่อเนื่องปัจจุบันก็คือพันตำรวจเอกอดุลศิริสิทธินันท์ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32แล้วก็ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกุ้งก็คือพันตำรวจโทพิชิตพลพิศภักดิ์สารวัตรงานจิตอาสาตามแนวพระราชดำริและกิจการพลเรือนค่ะที่ได้ดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำงานซึ่งตรงนี้การทำงานตรงนี้จะทำได้เนี่ยนะคะอาจารย์คือตัวเราให้มีความสามารถให้มีความต้องการที่จะทำงานแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความเข้าใจจากครอบครัวการสนับสนุนจากครอบครัวผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานแล้วก็การให้เกียรติแล้วก็โอกาสจากหน่วยงานแล้วก็เวลาเราเข้าไปเนี่ยบุคลากรของหน่วยงานนั้นรู้สึกยินดีที่จะพูดคุยกับเราเหมือนกับวันนี้อาจารย์แล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ให้เกียรติกุ้งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่ดีถ้าเราไม่ได้รับบรรยากาศแบบนี้กุ้งก็คงมาได้ไม่ถึงวันนี้ค่ะอาจารย์จริงๆค่ะคนรอบข้างก็มีส่วนสำคัญนะคะค่ะแล้วอันนี้มีเรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายของที่บูรณาการนะคะเป็นมายังไงคะการเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยบอกเลยว่ากุ้งก็เป็นแค่ตำรวจชั้นประทวนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสในการทำงานเข้าไปในหน่วยงานต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเราได้รับการตอบรับ มีความรู้สึกที่ดีต่อกันจากบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆทำให้กุ้งได้มีโอกาสทำงานได้อย่างที่บอกนะคะว่าการทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ค่ะแล้วเราก็เข้าไปในหน่วยงานต่างๆไปพูดคุยไปมีความรู้สึกดีๆช่วยเหลืองานกันนะคะมันมากกว่าเรื่องของการที่เป็นทางการกุ้งรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วเป็นกันเองแล้วพอมีอะไรปุ๊บเรายกหูหายกหูหาแล้วหนังสือค่อยไปกันทีหลังนี่แหละค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจแล้วก็อยากจะใช้คำว่าจิตอาสานี่แหละนะคะทำให้เราได้มาร่วมกันสร้างร่วมกันทำอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะการยอมรับซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เราได้เชื่อมโยงงานต่างๆเพื่อเกิดความสำเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเพื่อเมืองพะเยาแต่ในส่วนของงานของตชด32เนี่ยนะคะจะรวมพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะแพร่น่านพะเยาและเชียงรายที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานทุกฝ่ายทุกภาคส่วนแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คืออยากจะบอกว่าด้วยจิตใจของทุกคนที่อยากจะสร้างสิ่งดีๆเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับยังไม่มีการจุดประกายกันขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้พอมีคนหนึ่งไปบอกก็คือสมมุติว่ากุ้งจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกุ้งก็ใช้สื่อโซเชียลทุกวันนี้ค่ะเนาะบอกอะไรขึ้นมาซึ่งทุกคนมีจิตที่อยากจะทำอยู่แล้วอยากจะสร้างอยู่แล้วมันก็เป็นการเชื่อมโยงกันเข้ามานี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะอาจารย์มันก็เลยเกิดการที่เราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำแล้วก็เป็นประโยชน์กับภาพรวมของเมืองพะเยาค่ะเห็นน้องกุ้งไปตามที่ต่างๆแล้วท่านผู้ชมก็บอกว่าอยากฟังความคิดเห็นของน้องกุ้งเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่จิตอาสาในส่วนของงานที่ทำน้องกุ้งจะทำในงานของสามกษัตริย์ด้วยใช่ไหมคะค่ะสามกษัตริย์เนี่ยในช่วงแรกเป็นดินที่ว่างเปล่าและตอนหลังตอนนี้มีสิ่งปลูกสร้างที่น่ารื่นรมมากมายเลยเป็นยังไงล่ะคะก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์อุบลกุลศรีก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการและผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญซึ่งต้องบอกว่าในยุคก่อนๆนี้นะคะที่กุ้งทราบคืออย่างที่บอกกุ้งก็เพิ่งมาอยู่พะเยาเมื่อปี 2539 ค่ะปี39กุ้งย้ายมาก็คือ11มิถุนา2539ค่ะแต่ที่กุ้งทราบเนี่ยเรื่องราวตรงนี้เมื่อก่อนกุ้งไม่เคยรู้เรื่องประวัติศาสตร์อะไรของเมืองพะเยาเลยนะคะไม่รู้แต่ต้องบอกนะคะว่ากุ้งรู้เนี่ยกุ้งรู้แบบนักประชาสัมพันธ์ก็คือเราไล่เรียงเรื่องราวลำดับต่างๆได้แต่ถ้ารู้ลึกแบบนักประวัติศาสตร์กุ้งไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นนะคะแต่เรารู้สึกเลยว่าจังหวัดพะเยาเมืองพะเยาหรือภูกามยาวในอดีตเนี่ยมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติที่ดีมากๆนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยพอกุ้งทำงานตรงนี้นะคะกุ้งทำงานเรื่องของจิตอาสามานานพอสมควรตั้งแต่ช่วง48แล้วก็ทำให้มีโอกาสได้รับรางวัลตรงนี้ต้องบอกว่ากุ้งไม่ได้ยึดติดนะคะอาจารย์แต่ว่าเป็นกำลังใจก็คือได้รับรางวัลช่วงนั้นเนี่ย2 ปี 7 ครั้งรางวัลที่ได้รับสูงสุดก็คือข้าราชการพลเรือนดีเด่นคุดทองคำค่ะได้รับที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ไปรับประทานโล่รางวัลนะคะคนดีเรื่องของการเสียสละตำรวจเรื่องการเสียสละจากพระองค์โสมนะคะขออนุญาตที่จะค่ะพระองค์โสมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจต่างๆกำลังใจที่เข้ามาเนี่ยเรื่องรางวัลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดแต่ว่ามันเป็นกำลังใจที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนที่พอเราได้ยินเรื่องราวของเมืองพะเยาดีๆต่างๆเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าต้นทุนอ่ะมันดีมากๆเลยนะทีนี้พอด้วยบ้านที่อยู่เลยสามกษัตริย์ไปประมาณ3กิโลผ่านทุกวันค่ะโบราณสถานศพร่องขุยเนี่ยผ่านทุกวันคืออะไรแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ตั้งใจขับรถเข้าไปเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ 7-8 ปีขออนุญาตเอ่ยชื่อบุคลากรท่านหนึ่งของเมืองพะเยาที่ของพะเยาทีวีด้วยนะคะที่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือว่าวันนั้นตัดสินใจเข้าไปซึ่งเราก็เห็นตรงนี้มานานแล้วขับรถเข้าไปเลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนทางก็ไม่ได้ดีนะเป็นทางเละๆนะคะก็ถามว่าไปเจอพี่นพพรค่ะบอกว่าอะไรอ่ะพี่โบราณสถานศพร่องขุยเข้ามาทำไมมีแต่ทุ่งนาเต็มไปหมดเลยพี่เขาก็บอกว่าตรงเนี้ยในอดีตเขาบอกว่าเป็นที่ที่สามกษัตริย์มาดื่มน้ำสาบานแล้วทุกวันเนี้ย ก็ถามว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงมูลดินนั่นน่ะที่กุ้งเข้าไปดูได้ไหมคะไม่ได้เป็นที่เอกชนเอ้าโบราณสถานทำไมเป็นที่เอกชนงงไปสตันไปนะคะแล้วก็ถามเขาว่าแล้วสามกษัตริย์องค์ไหนอะคะพี่ที่มาดื่มน้ำสาบานไม่เคยรู้เรื่องค่ะอาจารย์ท่านนพพรทาทานเนี่ยนะคะใช่ค่ะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอยู่หลังกล้องพี่เขาก็บอกเขาก็เล่าให้ฟังว่าพญามังรายพญางำเมืองพญาล่วงเขาบอกในอดีตเนี่ยมาดื่มน้ำสาบานที่นี่ซึ่งวันนั้นเราไปพบกันโดยบังเอิญจริงๆเพราะว่าพี่เขาก็ไปทำภารกิจเขาแล้วกุ้งเนี่ยผู้ใส่ชุดนี้แหละค่ะชุดสติกนี่แหละแล้วจะไปเป็นวิทยากรยาเสพติดแต่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปอยากรู้นะคะก็เลยเข้าไปตรงนั้นก็เลยได้พูดคุยกับพี่เขาแต่ด้วยความที่ว่าพูดคุยแล้วก็คือจบเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะสานต่อก็รับรู้แค่นั้นแล้วเสร็จแล้วพอเราไปเป็นพิธีกรในช่วงระยะเวลาช่วงนั้นอีกนะคะก็ได้ทำให้เราศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าตนหลวงพระธาตุจอมทองนะคะหรือว่าวัดกลางกว้านหรือว่าสถานที่ต่างๆที่สำคัญของเมืองพะเยาเขาก็มาให้ข้อมูลเวลาเราไปเป็นพิธีกรเนี่ยแหละค่ะอาจารย์เราเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มรู้ว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยกว่าจะเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นสมัยพญาจอมธรรมเมื่อปี 1639 ต่อเนื่องมาจนมาถึงยุคทองก็คือยุคของที่ว่าสามพระองค์ได้กรีดเลือดดื่มน้ำสาบานเมื่อปีพุทธศักราช 1830 แล้วหลังจากนั้น 9 ปีได้ไปร่วมสร้างเชียงใหม่โอ้โหคุณมีความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่นะอาจารย์คงความรู้สึกคงเหมือนอาจารย์ถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะเฮ้ยมันยิ่งใหญ่นะมันเป็นต้นทุนที่ไหนไม่มีเลยแต่มีที่เมืองพะเยาแล้วพอดื่มน้ำสาบานที่เมืองพะเยาเสร็จไปสร้างเชียงใหม่แล้วเสร็จแล้วสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาก่อนที่จะหล่อหลอมรวมมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเราฟังแล้วเราทึ่งนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นจุดเราภาคภูมิใจเราประทับใจใช่ค่ะอาจารย์มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ตรงเนี้ยอยากทำแล้ววิธีการทำของเราเนี่ยก็คือต้องบอกว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันเรื่องแบบนี้ใครคนใดคนหนึ่งจะมาทำเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้จริงต้องใช้พลังใช้องค์ความรู้ใช้ความเสียสละของแต่ละท่านแต่ละคนเป็นพลังที่เสริมกันพลังกายพลังใจใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่ออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะก็คือท่านณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรท่านผู้ว่าหมู่ป่านะคะท่านผู้ว่าหมู่ป่านะคะแล้วก็ท่านก็มอบหมายท่านพงษ์พันธ์วิเชียรสมุทรอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแต่ปัจจุบันนี้ก็คือยังดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสามกษัตริย์พะเยานะคะซึ่งก็คือท่านก็ได้มาจุดกำเนิดในเรื่องของจุดประกายตรงนี้ด้วยการที่ว่าพอตั้งมูลนิธิเสร็จท่านก็เข้าไปคุยกับคุณตามาพิกุลใช่ค่ะไปคุยกับคุณตามาพิกุลคุณตามาเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบ้านพี่นพพรก็จะรู้นิสัยดีว่าเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่ก็มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีแล้วรักในสถาบันพระมหากษัตริย์มากๆคือสถานที่ตรงนี้เนี่ยทราบว่ามีผู้ใหญ่เข้าไปอย่างที่เราพูดตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่อุบาลีคุณอุปมาจารย์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอีกหลายท่านผู้ใหญ่เข้าไปอีกหลายท่านแต่อย่างที่บอกว่าบางทีมันยังไม่ได้ถึงที่ถึงเวลาที่จะได้ดำเนินการขึ้นมาแต่พอตรงเนี้ยพอไปคุยปุ๊บตามมาจากที่ไม่เคยคิดจะขายที่ดินก็พูดขายแต่ขายในราคา 4,200,000 บาทหลายๆท่านบอกว่าทำไมแพงจังก็คือพูดแบบว่าไม่อยากขายพูดว่าไม่อยากขายแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าทางมูลนิธิของเราเนี่ยนะคะเห็นคุณค่าในสถานที่ตรงนี้แต่มันเป็นเหตุเป็นผลนะคะอย่าเพิ่งไปว่าแพงหนึ่งนะคะตามามีหนี้สินอยู่ประมาณ 8-9 แสนอยู่กับธนาคาร 2ที่พักอาศัยบ้านไม่มีเป็นของตัวเองที่ไปพักอยู่ก็เป็นบ้านของคนอื่นเช่าอยู่ค่ะเป็นของญาตินะคะอาจารย์เป็นของญาติแต่ว่าสภาพก็ทรุดโทรมนะคะแล้วก็ที่ดินทำกินแกก็มีแค่ผืนนั้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าขายตรงนี้ไปที่ดินทำกินก็ไม่มีเพราะฉะนั้น4,200,000เนี่ยถ้าจะเทียบไปแล้วก็คือไปชดเชยที่ตาเขาดูแลสถานที่ตรงนี้มาแล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็ดำเนินการมาประมาณเข้าปีที่3ใช่ไหมคะอาจารย์เข้าปีที่3เข้าปีที่30 กรกฎาคม 62ค่ะที่กุ้งเข้าไปครั้งแรกก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือเรา1จากเงินทอดผ้าป่าที่วัดศรีคมคำใช่ค่ะที่วัดศรีคมคำพระอารามหลวงเงินทอดผ้าป่าก้อนแรกนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการทำ โฉนดบุญนะคะการทำโฉนดบุญแล้วก็มีเรื่องของการทำรูปหล่อสามกษัตริย์กับพญางามเมืองนะคะได้จำหน่ายนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราทำเหรียญพระเจ้าตัวหลวงรุ่นสามพญามหามงคลนะคะซึ่งเหรียญเนี่ยเราตั้งไว้10ล้านค่ะเพื่อที่จะมาชำระหนี้สินพัฒนาต่างๆเนี่ยนะคะแต่กลายเป็นว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเรื่องของโควิดด้วยนะคะได้มา4ล้านกว่าเองค่ะอาจารย์4ล้านกว่าตอนนี้ก็คืออาจารย์ทำบัญชีเรื่องของการเงินอาจารย์อุบลจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการในส่วนของการเงินนะคะก็คือ4ล้านกว่าเนี่ยเราก็เอาไปชำระค่าที่ดินตอนนี้ได้ไปแล้ว2,200,000 บาทนะคะคงค้างอยู่2 ล้านแล้วก็พัฒนาสถานที่ตรงนั้นนะคะให้เป็นแหล่งลื่นลมเราใช้คำว่าราชอุทยานสามกษัตริย์ริมฝั่งแม่น้ำอิงคือเราเข้าไปแล้วเราจะมีความสุขความลื่นลมรู้สึกดีค่ะใครเข้าไปก็ชื่นชมเราไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างมากมายแต่มีเรื่องราวมีสตอรี่ในการที่จะได้ให้ทุกท่านได้เข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นต้นกำเนิดเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะมีท่านผู้ชมบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องงานพิธีกรเนี่ยค่ะน้องกึ้งนี่เก่งทุกอย่างเลยจิตอาสาอะไรหลายๆอย่างงานพิธีกรเนี่ยจะมีการอบรมอะไรที่ไหนไหมคะสำหรับงานพิธีกรงานวิทยากรเนี่ยนะคะกึ้งขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ค่ะกึ้งไม่มีค่าตอบแทนนะคะเพราะว่าในส่วนของกึ้งเนี่ยพูดชัดเจนเลยก็คือว่าหน่วยงานต่างๆหรือว่าท่านที่ต้องการทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าในส่วนของ Organize ก็เคยติดต่อเข้ามานะคะถ้าต้องการในส่วนของการให้กึ้งไปทำหน้าที่พิธีกรหรือวิทยากรบรรยายเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องของยาโทษพิภัยของยาเสพติดนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทำหนังสือขอตัวมาค่ะทำหนังสือขอรับการสนับสนุนมาให้ทางผู้บังคับบัญชาของกึ้งได้อนุมัติออกไปนะคะแล้วก็กึ้งจะไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายตักหน่วยแต่ออกไปเนี่ยกึ้งก็ไม่เคยเรียกร้องว่าเราจะต้องได้รับเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้ามีงบประมาณให้สมมุติว่าในหน่วยงานนั้นมีงบประมาณจะสนับสนุนเรื่องของค่าน้ำมันนะคะก็ขอบพระคุณมากๆแต่เราทำด้วยจิตอาสาอย่างที่บอกอะค่ะยิ่งถ้าเป็นงานบุญงานส่วนรวมนะคะรับซองเสกสาธุคือจะเป็นอย่างนั้นภาษายอดเยี่ยมเลยใช่ค่ะมันเหมือนมีความสุขอาจารย์รวยก็ไม่ได้รวยนะคะนี่ก็มีอยู่แต่ว่าเราเหมือนเราร่วมสร้างร่วมทำกันแล้วมันเป็นบรรยากาศที่ดีควักกระเป๋านะบอกเขาทำบุญไปเลยตัวเองก็ควักจ่ายไปอาจารย์ก็ต้องทำงานแล้วมีความสุขในการทำงานในสิ่งงานที่เรารักแล้วก็จะมีความสุขตรงนั้นค่ะแล้วเรื่องของจังหวัดพะเยาประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาน้องกึ้งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตรงนี้ยังไงล่ะคะค่ะสำหรับเมืองพะเยาอย่างที่กึ้งพูดตั้งแต่ต้นนะคะว่าเมืองพะเยามีต้นทุนที่ดีมากๆทั้งประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคำขวัญเนี่ยบอกเลยกว้านพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยทุกๆอำเภอของเมืองพะเยาทั้ง9อำเภอเนี่ยนะคะมีดีของตัวเองในอำเภอเมืองเองเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีสิ่งดีๆอยู่ในทุกๆตำบลทุกหมู่บ้านเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นำมาร้อยเป็นเรื่องเดียวกันกึ้งรู้สึกอย่างนั้นคือถ้าเกิดว่าเราสามารถนำมาร้อยเป็นเรื่องเดียวกันได้ว่ามาพะเยาไปไหนได้บ้างเนี่ยนะคะแล้วจุดแลนด์มาร์คของเราทุกวันนี้ก็คือกว้านพะเยาค่ะใครมาพะเยาต้องไปกว้านพะเยาแล้วเอากว้านพะเยาเนี่ยค่ะเป็นจุดแลนด์มาร์คแล้วเราบอกว่ามาพะเยาไปไหนได้บ้างแล้วเราร่วมพัฒนาไปด้วยกันนะคะมาพะเยาปุ๊บในเมืองพะเยาเนี่ยนะคะไปตรงไหนได้บ้างแล้วออกไปต่างอำเภอแต่ละอำเภอมีดีอะไรของเรามีหมดอย่างที่กึ้งบอกไปเมื่อสักครู่เยอะแยะมากมายถ้าร้อยเป็นเรื่องเดียวกันได้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าพะเยาไม่เป็นสองรองใครค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะบอกว่าโซนล้านนาตะวันออกแพร่น่านพะเยาเชียงรายเนี่ยนะคะเขาก็มีการจับมือกันอยู่ถ้าพะเยาทำให้พะเยาเข้มแข็งแล้วเราไปจับมือกับจังหวัดอื่นๆแล้วเราค่อยโยงไปถึงล้านนาตะวันตกอาจารย์ลองคิดดูสิคะว่าความยิ่งใหญ่นะคะสุดยอดเลยค่ะแล้วของพะเยานี่ที่แม่ใจก็มีผลไม้ใช่ไหมคะแล้วเป็นเมืองเก่าด้วยนะคะอาจารย์เป็นเมืองเก่าแล้วตรงหนองเลนทรายนี่เป็นต้นกำเนิดที่น้ำไหลลงกว้านแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้ากุ้งที่กุ้งเคยเห็นในการโพสทางโซเชียลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเวียงห้าวใช่ไหมคะเวียงห้าวนะคะแล้วก็เป็นชนพื้นเมืองของชาวล้วซึ่งเป็นชนเขาเรียกอะไรนะชาติพันธุ์เดิมค่ะของเมืองพะเยาแล้วก็ทางเจ้าหลวงคำแดงซึ่งเป็นราชบุตรของพญางามเมืองเนี่ยนะคะ ก็ได้ไปอยู่ที่นั่นด้วยนะหลังจากแม่ใจก็จะมีเชียงคำก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอร่อยค่ะแล้วก็วัดนันตารามวัดเจ้านั่งดินนะครับชุมชนไทยลื้อคือชาติพันธุ์เดิมเลยค่ะอันนี้เชียงคำแล้วดอกคำใต้สาวงามดอกคำใต้สวยสะพายดอกคำใต้เจ้าสวยสะพายก็สวยค่ะขอบคุณค่ะสวยตามเขาที่เขาไม่ให้อยู่ด้วยนะคะมีเชียงม่วนนี่ก็จะเป็นเรื่องของไดโนเสาร์ใช่ไหมคะไดโนเสาร์ซาฟอสซิลไดโนเสาร์คุณเคยไปกินไข่เจียวไดโนเสาร์อร่อยมากลูกกลมๆกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็มีต้นสมพงษ์นะคะมีต้นสมพงษ์แล้วก็อุทยานภูนางแล้วมีวัดลื้อวัดไทยลื้อด้วยวัดท่าฟ้าโบราณสถานท่าฟ้าใต้ใช่ไหมคะอำเภอปงก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะทางธรรมชาติค่ะสวยงามเมืองจุนก็ไปเชียงม่วนพอปงมาทางนี้ก็จะเป็นจุนนี่ต้องบอกว่านี่แหละค่ะอยากจะพูดอยู่พอดีนี่นะคะอันเนี้ยภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะก็จะใช้เคสที่เป็นรูปนกยูงนะคะคืออยากจะบอกว่าพะเยาเป็นแหล่งที่มั่นนกยูงไทยนะคะก็จะอยู่ที่เยอะๆก็ที่อำเภอจุนรอยต่อดอกคำใต้นะคะมีขวงนกยูงด้วยนะคะนี่นะคะพะเยาแหล่งที่มั่นนกยูงไทยแล้วก็เขาบอกว่านกยูงเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่านกยูงเนาะท่านกยูงนะคะเนี่ยนะคะท่านกยูงเมืองพะเยาซึ่งนกยูงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแล้วก็อยู่ที่ไหนก็คือความร่มเย็นความรักนะคะแล้วก็แปลกนะคะที่ว่าดอยด้วนเนี่ยจากอำเภอพานมาจนถึงพะเยาเนี่ยก็จะเป็นรูปนกยูงที่ลักษณะห้อยหางลงมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นธรรมชาติใช่ค่ะก็คืออยากจะบอกว่าจุนเนาะเมื่อกี้นะคะจุนดอกคำใต้นี่ก็จะมีนกยูงเยอะเท่าที่ทราบรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าตัวค่ะ 3,000 กว่าตัวเยอะมากค่ะโชคดีค่ะโชคดีที่มีตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงครบหรือยังคะอำเภอต่างๆมีอำเภอภูซางนี่รู้สึกจะแบ่งจากเชียงคำไปก็จะเป็นชายแดนนะคะแล้วก็มีการน้ำตกภูซางน้ำตกอุ่นค่ะแล้วก็จะมีการตักบาตร2แผ่นดินนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะหยุดไปเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดเนาะจังเนาะแต่อีกหน่อยถ้าสมมติว่าโควิดซาก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ค่ะภูซางอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของอำเภอแต่ละอำเภอซึ่งภูซางนี่ก็ครบแล้วนะคะแล้วก็จะมาของเราเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงอำเภอเมืองนี่เยอะมากค่ะถ้าคุณพูดไม่ครบแน่นะคะแต่ว่าในพะเยาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าพระเจ้าตนหลวงนะคะแน่นอนเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยาอายุ531ปีนะคะ531ปีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาและกุ้งคิดว่าต้องมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนเพราะว่าที่อื่นก็คงจะไม่มีลักษณะนี้นะคะพระเจ้าตนหลวงวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยานะคะซึ่งจะมีการเวียนเทียนในปีหนึ่งก็3ครั้งนะคะอาสาฬหบูชาวิสาขบูชาแล้วก็มาฆบูชาค่ะมีพระธาตุเจ้าจอมทองพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพะเยานะคะวัดลีนะคะแหล่งรวมโบราณวัตถุโบราณสถานที่สำคัญแล้วก็หอวัฒนธรรมวณิทัศน์นะคะโบราณสถานล่องไฮแล้วก็ที่เราพูดสักครู่ก็คือของที่เราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำที่เป็นความภาคภูมิใจต้นกำเนิดของอาณาจักรล้านนานั่นก็คือราชอุทยาน3กษัตริย์นะคะก็อยู่ที่หมู่14บ้านสันคเจาะตำบลหมู่14บ้านสันคเจาะตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะก็พูดง่ายๆก็ตรงทางเข้าโรงเรียนบุญศิษย์ที่จะเข้าไปวัดลีค่ะตรงไปเลยเพราะว่าพอเราเลี้ยวซ้ายนะใช่ไหมคะถ้าซ้ายอีกทีจะไปวัดลีแต่เราไม่ต้องซ้ายเราตรงเข้าไปแล้วก็จะไปเจอป้ายนะคะสามกษัตริย์ศพร่องขุยค่ะก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของกุ้งนะคะก็อยากจะฝากเบอร์โทรก็แล้วกันเนาะโทรง่ายเบอร์โทรดิฉันทั่วบ้านทั่วเมืองมาห่วงไม่ได้ก็สามารถโทรตรงได้เลยนะคะโทรศัพท์ค่ะ0818825849นะคะ0818825849ค่ะก็พอโทรปุ๊บเป็นเบอร์ไลน์ขึ้นค่ะห่วงไม่ได้ค่ะสำหรับ Facebook นะคะวชิราพรชัยวงศ์ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ W A C H I P O N ไม่มี R นะคะเป็นเอกลักษณ์ ชัยวงศ์ CHAIWONG ค่ะก็ฝากไว้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อได้ Facebook แล้วก็ LINE นะคะสามารถที่จะติดต่อได้เลยค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะส่วนอื่นนอกเหนือจากตรงนี้น้องกุ้งมีอะไรจะฝากไว้กับท่านผู้ชมไหมคะสำหรับตัวกุ้งเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่เราอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ยังไม่ต้องไปพะวงถึงอนาคตแต่เราอยากให้อดีตที่มันผ่านมาเนี่ยเป็นต้นทุนที่เราหาที่ไหนแบบไม่ต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยนะเป็นต้นทุนที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้อดีตเนี่ยนะคะมาทำให้ปัจจุบันเกิดประโยชน์แล้วก็เราก้าวต่อไปในอนาคตเพราะกุ้งจะยึดเสมอว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วทำมันให้ดีที่สุดส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยนะคะแค่ไหนก็คือแค่นั้นเพราะเราเต็มที่แล้วไงคะอาจารย์เหมือนกับที่งานต่างๆที่ทำมาเป็นงานแซงซีเซียงอะไรด้วยใช่ตรงนี้กุ้งก็อยากจะขอบพระคุณทุกฝ่ายทุกท่านทุกคนจริงๆพูดไปคงไม่ครบแล้วก็รวมถึงพยาวทีวีด้วยที่สนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแสงสีเสียงการทำเรื่องของส่วนรวมมันจะต้องมีอะไรเข้ามากระทบมากมายถ้าไม่มีใจที่ตั้งมั่นในเรื่องของความเสียสละไม่มีจิตที่อยากจะทำตรงนี้นะคะถ้าทุกคนเนี่ยไม่มีตรงนั้นเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเกิดผลสำลิดออกมาอย่างที่ทุกท่านเห็นได้อย่างแน่นอนงานแสงสีเสียงจัดมาครั้งเล็ก1ครั้งนะคะที่โบราณสถานพระธาตุจอมทองครั้งใหญ่3ครั้งนะคะที่พระธาตุจอมทอง2ครั้งแล้วก็ที่3กษัตริย์1ครั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็คนธรรมดาอย่างเรานี่แหละค่ะที่มาร่วมกันแล้วทำให้เกิดความสำเร็จของงานแสงสีเสียงที่ถ้าเกิดเป็นระบบของการจ้างงานต้องอยู่ที่ในระดับหลายๆแสนบาทแต่ว่าเราจัดได้ในราคาหลักหมื่นนะคะในราคาหลักหมื่นซึ่งถูกที่สุดเลยก็คือ 30,000 กว่าบาทตัวแสดง300กว่าคนค่ะอาจารย์แล้วก็เราได้ร่วมสร้างร่วมทำกันมาก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอยากจะอวยพรก็พูดง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าให้ทุกท่านประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ทั้งตัวท่านเองครอบครัวแล้วก็คนที่ใกล้ชิดที่ท่านรักนะคะทุกท่านก็สาธุอยู่กับวัดบ่อยเขาไว้ตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นงานของแสงสีเสียงทุกที่ทั้งที่พระธาตุจอมทองและทั้งที่สามกษัตริย์ด้วยทุกตัวละครก็จะมาด้วยหัวใจทั้งหมดหัวใจจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะและไม่ใช่เฉพาะคนพะเยานะคะคนเชียงใหม่คนกรุงเทพก็มาร่วมแสดงกับเราแล้วทุกคนก็ควักกระเป๋าทำบุญนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่พวกเราได้ร่วมสร้างร่วมทำก็ในช่วงท้ายของกุ้งเนี่ยกุ้งก็อยากจะบอกว่ากุ้งมีโอกาสตรงนี้ได้กุ้งเกิดจากหน่วยของตำรวจตระเวนชายแดนค่ะตำรวจตระเวนชายแดนก็คือตำรวจสามมิติทำงานปราบปรามอาชญากรรมแบบตำรวจดูแลรักษาความมั่นคงชายแดนแบบทหารแล้วก็ทำงานพัฒนาแบบข้าราชการพลเรือนแต่ในส่วนของกุ้งได้รับเกียรติได้รับการมอบหมายได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ของพิธีกรวิทยากรในงานต่างๆตรงนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาครอบครัวเพื่อนร่วมงานและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและทุกท่านซึ่งกุ้งไม่สามารถที่จะเอ่ยได้หมดเนี่ยนะคะก็ให้ทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจถ้าเห็นงานออกมาที่กุ้งเป็นสื่อกลางแล้วทุกท่านรู้สึกยินดีนั่นท่านก็ได้บุญแล้วค่ะจะขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในบุญนั้นๆเหมือนท่านได้กระทำเองงานที่น้องกุ้งกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคืองานที่น้องกุ้งรักแล้วเป็นงานที่น้องกุ้งทำแล้วมีความสุขมีความสุขค่ะวันนี้ทางรายการแม่ยิงบ้านเฮาต้องขอขอบคุณน้องกุ้งเป็นอย่างสูงที่ขอบคุณอาจารย์เป็นเกียรติในงานนี้ในรายการนี้นะคะขอบพระคุณที่ให้เกียรติแล้วก็ให้กุ้งได้มีโอกาสมาจริงๆบอกจากใจเลยอยากมาตั้งนานแล้วค่ะแอบมองคนอื่นเขามาออกรายการอยู่วันนี้ได้มีโอกาสได้รับเกียรติก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบพระคุณทางพะเยาทีวีขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กุ้งซึ่งไม่ได้เป็นคนที่เกิดพะเยาแต่ได้มาอยู่พะเยาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานเพื่อสิ่งดีๆของเมืองพะเยาได้ตอบแทนพระคุณที่เราได้อยู่ได้อาศัยผู้มีความสุขมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะตรงนี้คือผู้หญิงเก่งของเมืองพะเยาขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำผู้หญิงเก่งในวันนี้มาให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ